สำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้าซ่อมแซมผิวจราจรทางเท้าไฟฟ้าส่องสว่างและจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดินใน20เส้นทางรวม7กิโลเมตรตั้งแต่ถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกบำรุงเมืองเฟื่องนครและถนนตระนาวดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ90 เหลือเพียงในจุดที่ต้องรอระบายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเช่นบริเวณถนนอัดส,สดางและถนนเฟื่องนครโดยการไฟฟ้านครหลวงดําเนินการใกล้แล้วเสร็จอีกทั้งจะประสานกับสํานักงานจราจรและขนส่งเข้าขีดสีตีเส้นจราจรรวมถึงเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถส่งสัญ,ญญาณภาพได้24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันได้ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ3เส้นทางที่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและรอบสวนจิตรดาซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกรมศิลปากรเข้าทำความสะอาดซ่อมแซมระทาสีโบราณสถานต่างๆและสถานที่สำคัญตามแนวเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินอย่างที่สะพานผ่านพิภพลีลาและนุสวรีอุทกทกานหรือพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้เรียบร้อยสวยงาม จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่เข้าตัดแต่งกิ่งไม้ตามเส้นทางเสด็จให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ